สวัสดีครับพี่น้อง FT สันดาฟาร์มช่องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่น้องเกษตรกรด้วยกันนะครับครับวันนี้ก็มีเคสอีกเคสหนึ่งที่จะมาพูดคุยให้พี่น้อง FC ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการเหนี่ยวนำนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์วัวควายของพี่น้องนะครับพี่น้องทำการเหนี่ยวนำแล้วเหนี่ยวนำได้2วัน3วัน4วันนะครับอยู่ในระหว่างทาง1-4วันนี้นะครับถ้าเกิดเห็นว่าวัวควายกับสัตว์ขึ้นมาชัดเจนให้พี่น้องยกเลิกโปรแกรมก่อนนะครับให้พี่น้องยกเลิกโปรแกรมเลย อย่างเช่นควายตัวนี้ก็เป็นต้นนะครับเหนี่ยวนำตอนเช้าพอตอนเย็นมาตรวจท้องอีกทีนึงมาตรวจท้องมาตรวจความเรียบร้อยความพร้อมของมดลูกก็ปรากฏว่าเขามีอาการกลับสัตว์คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะเราไม่ได้สังเกตเขากลับสัตว์เงียบนะครับเขากลับสัตว์เงียบไม่มีอาการเลยนะฮะตัวผู้ก็ไม่ตามแล้วก็ไม่มีอาการให้เห็นจนว่าเราได้ตรวจความพร้อมของมดลูกก่อนจะทำการเหนี่ยวนำนะฮะอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าของเขามีความกับสัตว์เห็นชัดเจนนะครับความพร้อมของคอมดลูกชัดเจนเมื่อใสผมตรวจตั้งแต่ตอนเที่ยงนะฮะตอนเที่ยงก็เห็นเมือกยังเยอะอยู่ในตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงกว่าแล้วนะฮะ5โมงกว่าก็มาตรวจอีกทีนึงก็พร้อมมากนะครับมีอาการพร้อมพอพร้อมอย่างนี้ก็ยกเลิกโปรแกรมเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดมันเป็นในวันที่5ที่6ที่7ก่อนก็ให้พี่น้องพิจารณาดูครับแต่ถ้าฉีด PG ไปแล้วฉีด PG ไปแล้วกับสัตว์ไม่ต้องนะครับไม่ต้องยกเลิกนะครับถ้าฉีด PG แล้วกับสัตว์ถือว่าเป็นเรื่องปกติของโปรแกรมนะครับแต่ถ้าตอนนี้มันกับสัตว์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5 6เนี่ยก็ยกเลิกโปรแกรมได้เลยนะฮะก่อนที่จะฉีด PG ก็แล้วกันพูดง่ายๆนะครับก่อนที่จะฉีด PG ถ้าเราเห็นเขากับสัตว์ก่อนเนี่ยให้พี่น้องยกเลิกโปรแกรมเหนี่ยวนำแล้วจับสัตว์ผสมเทียมได้ตามปกติแม่ควายตัวนี้กับสัตว์เมื่อวานนี้นะฮะดูจากลักษณะคอมดลูกต่างๆดูจากลักษณะรังไข่หรือปีกมดลูกนะฮะก็คิดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมขณะนี้เราผสมพ่อลุ่งเพชรนะฮะใช้น้ำเชื้อลุ่งเพชรซึ่งหลอดละหลายพันบาทนะครับหลอดละหลายพันบาทมากก็เป็นน้ำเชื้อที่แพงที่สุดในควายยุคนี้นะครับเพื่อให้เขาได้ลูกที่สวยงามตามจินตนาการของเจ้าของควายนะครับกลับก็ฝากพี่น้องไว้เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ถ้าเกิดพี่น้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ให้ยกเลิกเลยนะครับ